ในมุมของนักอาชญาวิทยาว่าอย่างไงนะครับพูดถึงเรื่องนี้ครับโดยบอกว่าทางผู้ต้องหาที่วางยาฆ่าชิงทรัพย์มีพฤติกรรมการก่อเหตุซ้ำซากไร้ความรู้สึกตื่นเต้นตกใจเรื่องนี้ครับนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากรคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลดรตรินโพร,รักษาให้ข้อมูลบอกว่าสารพิษไซยาไนมีหลายลักษณะแล้วก็มีหลายตัวนะครับ ทางดรบอกแบบนี้ครับมีทั้งโพแทสเซียมไซยาไนด์ไฮดโดรเจนไซยาไนด์มีทั้งรูปแบบของผงของเหลวของแข็งหรือแม้กระทั่งในรูปของก๊าสนะครับและไม่มีสีและกลิ่นอาจจะมีการเติมเข้าไปใช้ในการผสมอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะพอเราได้รับสารพิษสูตรไม่ว่าจะเป็นทางอากาศบางคนอาจจะดมแล้วไม่รู้ตัวว่าโดนสารพิษเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นถ้า โดนเข้าไปแล้วอาการเบื้องต้นก็คือคลื่นไส้อาเจียนและอาจเสียชีวิตได้ทันทีนะครับแล้วถ้าได้ในปริมาณมากๆหรือว่าได้รับน้อยๆก็อาจจะผลกระทบต่างกันในลักษณะแบบยาวนานหรือว่าเรื้อรังก็มีนะฮะความอันตรายอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับในแง่ของทั้งปริมาณระยะเวลาที่ได้รับชนิดน้ําหนักนะครับน้ำหนักในที่นี้ก็คือน้ําหนักตัวนะนะฮะโดยคนทั่วไปถ้าได้รับแค่ปริมาณปลายเล็บก็สามารถที่จะถึงขั้นเอาชีวิตได้เลยนะครับ ส่วนกรณีเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยผู้ตายอาจได้รับปริมาณมากในครั้งเดียวส่วนผู้เสียชีวิตที่โดนสารพิษดังกล่าวผิวจะมีลักษณะเป็นสีคล้ำเช่นรอบป,ปาดปลายเล็บจะมีสีเขียวคล้ำหากโดนด้วยการสัมผัสผิวที่สัมผัสเนี่ยจะมีสีชมพูในระยะแรกศพจะเป็นสีชมพูแต่ว่าจะเข้มแล้วก็คล้ำเร็วกว่าศพปกติครับ ซึ่งไซยาไนต์เนี่ยไม่มีสีไม่มีกลิ่นดังนั้นเมื่อสมมติว่าเราได้รับสารพิษทางอากาศทางการสูดดมเนี่ยเราก็จะไม่ทราบไม่รู้ตัวว่าเราโดนไซยาไนต์เพราะมันไม่มีกลิ่นทีนี้หากโดนไปแล้วนะครับจะมีอาการคลื่นไส้อะครับทออาเจียนการโดนไซยาไนต์ผลกระทบเนี่ยมันจะมี2แบบครับคือฉับพลันเฉียบพลันก็คืออันนี้จะเสียชีวิตค่อนข้างจะทันทีนะครับอีกอย่างหนึ่งคือได้รับเรื้อรัง ก็คือได้รับน้อยๆมาตลอดนะครับโดนวางยาเป็นระยะเวลานานดังนั้นความอันตรายก็ขึ้นอยู่กับปริมาณปริมาณไซยาไนต์ระยะเวลาที่เราได้รับนะครับแล้วก็ชนิดของไซยาไนต์ด้วยแม้กระทั่งน้ําหนักตัวขนาดของเหยื่อด้วยโดนวางยาอาจจะไม่รู้ว่าโดนเพราะอะไรมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะฮะอันนั้นคือในมุมของตัวสารในมุมของพฤติกรรมผู้ต้องหาบ้าง นะครับทางดรตรินสะท้อนมุมมองพฤติกรรมของผู้ต้องหามีการก่อเหตุซ้ำซากมีการใช้วิธีเดิมๆซ้ำๆอย่างเช่นการวางยาซ้ำๆจนเกิดความเคยชินโดยไม่มีอาการตื่นเต้นตกใจมีการโกหกหรือว่าปฏิเสธตั้งแต่เริ่มต้นหรือปกติวิสัยที่คนปกติเขาจะกำกระทำกันต่อเพื่อนเนี่ยมันลักษณะมันมีความผิดปกติหรือว่า การเรียกคนอื่นไปช่วยแทนอย่างเช่นกรณีของตำรวจหญิงที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะฮะมีการปล่อยให้เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาให้คนอื่นช่วยเหลือนะ,ะตัวของเธอไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็ตั้งค้อสังเกตได้ว่าถ้าเขาเป็นคนบางยาเองเขาน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อ,อะไรกับการที่เห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าหลายๆครั้งเนื่องจากเคยกระทําลักษณะนี้มาแล้วสําเร็จเสียชีวิตแน่นอนเข้าไปช่วยก็ไม่เกิดผลหรือไม่ตกใจเพราะ การตกใจทำยังไงก็ไม่เนียนเพราะในใจลึกๆรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะการพยายามที่จะทำให้เป็นธรรมชาติามันดูเหมือนความเสแสร้งเนี่ยในมุนมของนักอชัชฉรยวิทยาที่เขาวิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะทั้งนี้ครับจากสถิติเพศชายเพศหญิงจะมีแรงจูงใจก่อเหตุที่ต่างกันเพศหญิงแรงจูงใจอย,อย่างแรกจะเป็นผลประโยชน์เรื่องของ เรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเรื่องของทรัพย์สินซึ่งก็จะสอดคล้องกับกรณีนี้ส่วนเพศชายจะเป็นแรงขับด้านเพศอันนี้ในมุมของนักอัจญาวิทยานะฮะส่วนเรื่องของเกิดจากความกดดันในชีวิตหรือเปล่าทําให้มีการก่อเหตุลักษณะนี้ทางดรบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้จนกว่าจะได้ทราบข้อมูลแล้วก็รายละเอียดในการดําเนินชีวิตของผู้ก่อเหตุก่อนอันนี้ในมุมของนักอัชญาวิทยานะฮะแต่ในแง่ของทางคดีความ ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธอันนี้ในหางคดีนะก็ไปสู้กันในชั้นศาลแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็วัดกันที่พยานหลักฐานนี่แหละนะฮะ